สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอดยาวนะครับเห็นไหมหลอดยาวนะครับเป็นหลอด LED นะครับของฟิลิปนะฮะในการเปลี่ยนนะครับเป็นใช้กับหลอดฟิลิปเท่านั้นนะครับหลอดยี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนวิธีนี้กับหลอดยี่ห้ออื่นจะไม่ติดหรือว่าอาจจะหลอดขาดได้นะครับก็การเปลี่ยนนะครับมีอยู่2วิธีนะครับสำหรับยี่ห้อฟิลิปเท่านั้นนะมีทั้งแบบใช้บัลลาดนะฮะแล้วก็แบบที่ไม่ใช้บัลลาดนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทำการถอดปลั๊กหรือว่าทำการปิดสวิตช์ไฟก่อนนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับการทำงานเนี่ยคุณต้องมีถุงมือนะครับถุงมือนะครับถุงมือนะแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับโอเคผมจะถอดปลั๊กออกก่อนนะครับโอเคครับขั้นตอนถัดมานะครับให้คุณไปที่สตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์ตัวนี้นะสตาร์เตอร์นะครับก็หมุนมันออกนะฮะหมุนมันออกอย่างเงี้ยหมุนมันออกนะครับแล้วจากนั้นนะครับถอดหลอดออกนะครับซึ่งเป็นหลอดเก่าฟลูออเรสเซนต์นะครับโอเคครับเราจะถอดหลอดออกนะฮะนี่นะครับหลอดนะครับถอดออกนะฮะง่ายๆเลยนะครับนี่แล้วจากนั้นนะครับแกะไอ้เจ้าหลอดใหม่ออกมานะครับแกะหลอดไอ้ฟิลิปนะฟิลิปนะฮะโอเคครับเมื่อคุณแกะหลอดฟิลิปออกมานะครับที่คุณซื้อมาจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับขายหลอดไฟเนี่ยนะฮะคุณจะได้ด้านบนนะครับเป็นตัวนี้EMP starter นะครับ EMP starter เดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนะฮะมันไม่โฟกัสนะฮะนะครับมันเขียนว่า EMP starter นะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิวนะครับให้กับวงจรนะครับก็วิธีนี้ต่อกับหลอดยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับอาจจะช็อตหรืออาจจะหลอดขาดได้นะครับก็เป็นวิธีที่ใช้กับวินลิปเท่านั้นนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราเอา EMP starter ออกมานะครับแล้วก็หมุนมันนะครับมันจะมีข้อต่อเห็นไหมนะครับข้อล็อกมันนะฮะให้หมุนมันออกมาปึ๊บให้ไปใส่แทนกับ starter ตัวเดิมที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรามาเสียบที่ starter นะครับแล้วก็หมุนมันอีกทีนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่หลอดนะฮะเข้าไปนะครับใส่หลอด LED เข้าไปนะครับโดยให้แถบมันจะมีแถบนี่นะครับแถบสีเนี่ยนะให้อยู่ด้านในนะครับแถบสีอยู่ด้านในนะครับด้านในคือด้านที่หันออกจากตัวเรานะครับตรงนี้นะโอเคครับเราก็จะได้หลอดนะครับในรางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กกันดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเปิดติดเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนวิธีแรกนะครับวิธีนี้จะใช้บัลลาดอยู่นะครับส่วนวิธีอีกวิธีนึงเราจะไม่ใช้บัลลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับอีกวิธีนะครับเป็นวิธีที่เราจะไม่ใช้บัลลาดนะครับก็โอเคก่อนอื่นเลยถอดปลั๊กก่อนนะครับหรือว่าปิดสวิตช์ก่อนนะครับหรือสับคัตเอาท์ลงก่อนนะครับเพื่อให้ไม่โดนไฟดูดนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับทำมันทุกครั้งใช้ถุงมือนะครับเราจะถอดหลอดออกก่อนนะครับที่เราใส่หลอดเรียบร้อยนะครับก็ถอดหลอดออกก่อนนะฮะตัวของ EMP starter ยังใส่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะEMP นะครับ starter ยังใส่เหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มจากอันเมื่อกี้มานะครับโดยการแกะรางเท่านั้นนะครับแกะรางนะครับโอเคเราจะแกะรางนะฮะวันนี้ผมขอมุมกล้องมุมเดียวนะครับแกะรางนะครับเอาฝามันออกนั่นเองนะครับไขน็อตออกมานะฮะ
านะฮะเปิดฝาครอบครับโอเคเราจะได้ฝาครอบประมาณนี้นะครับแล้วนะฮะสังเกตข้อที่เข้าบัลลาดนะครับไฟที่เข้าบัลลาดนะมันจะมีไฟตรงนี้อยู่นะฮะนี่เห็นว่าตัวนี้นะครับไฟที่เข้าบัลลาดนะฮะเราจะเอาถอด2ขั้วนี้ออกนะครับ2 2เส้นนี้นะแล้วก็เอาหัวมันเชื่อมกันนะครับโดยใช้เต๋านะครับเต๋าเนี่ยนะฮะเต๋าต่อไฟนะครับก็ตัดมา1ข้อนะครับ1ข้อนี่นะ1ข้อแล้วก็มาเชื่อมสายตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะโอเคครับเรามาต่อกันนะครับแล้วก็เอาไขควงนะครับนี่นะไขควงนะครับวัดไฟนะครับวัดไฟก่อนนะครับก็ไขควงวัดไฟมันต้องจะเอานิ้วจิ้มเนาะโอเคเอานิ้วจิ้มนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะฮะถ้ามันมีแสงคือมีไฟนะครับโอเคมันไม่มีไฟนะครับก็โอเคเราก็จะขันมันออกนะครับขันสายมันออกคือบางรุ่นนะครับก็ต้องตัดเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงของล็อกเนี่ยมันไม่สามารถถอดออกได้นะฮะก็ตัดสายไปเลยก็ได้นะครับแล้วมาต่อกันโอเคครับเราได้สายไฟนะครับ2เส้นนี้นะ2เส้นที่ถอดออกมาจากบัลลาดนะครับนี่นะตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราเอาเต๋าต่อไฟนะครับขันทีละข้างนะครับใครจะใช้วิธีเอาสายไฟมาพันกันก็ได้นะครับผมอยากให้มันเรียบร้อยนะครับผมเอาเต๋าต่อไฟนะครับต่อทั้งสองข้างนะครับนะตัวนี้นะแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับพันทับนะครับแล้วก็เอาเทปพันสายไฟนะครับพันทับนะฮะเพื่อเป็นฉนวนนะครับก็พันให้เรียบร้อยนะพันทับตรงรูน็อตไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ยัดไปให้เรียบร้อยนะครับยัดตรงรางนะฮะคือบัลลาดเก่าจะเอาออกก็ได้นะครับหรือว่าไม่เอาออกก็ได้นะครับก็มันจะมีน็อตยึดอยู่นะฮะในชุดสาธิตนี่ผมไม่เอาออกแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ฝานะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะฮะฝามันนะครับกลับไปที่เดิมนะครับก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับนั้นก็เช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หลอดนะครับโดยให้แถบนะฮะแถบเช่นเคยนะครับให้แถบหันออกจากนอกตัวเรานะครับอ่ะนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะครับลองเสียบสวิตช์กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะโอเคครับเห็นได้ว่านะฮะหลอดติดปกตินะครับวิธีนี้ก็จะไม่ใช้บัลลาดนะครับทำได้เฉพาะหลอดของฟิลิปนะก็หลอดยี่ห้ออื่นบางทีต่อแบบนี้อาจจะช็อตอาจจะขาดอาจจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีการใช้เพียงแค่หลอดยี่ห้อฟิลิปเท่านั้นนะครับสำหรับหลอดยี่ห้ออื่นนะครับผมเคยลองเอายี่ห้ออื่นมาต่อแบบนี้แล้วมันขาดนะครับเนี่ยมันขาดนะครับมันขาดนะซึ่งผมไม่แนะนำวิธีนี้กับหลอดยี่ห้ออื่นนะครับสำหรับหลอดยี่ห้ออื่นควรจะศึกษาวงจรก่อนใช้งานนะครับว่าต่ออย่างไรนะครับโมลางอย่างไรนะครับนั่นเองเนาะโอเคที่นี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ